ถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะยายลินสิพามาสำรวจปลาเก็บเห็ดมื้อนี้แต่ว่าก่อนที่เฮาสิไปเบิ่งว่ามีเห็ดเกิดในปลาเห็ดได้ไหนพี่น้องค่ะนี่คือปลาเห็ดของคลีดวูดนะคะยายลินสะกดภาษาอังกฤษคำนี้บ่ค่อยถือเพราะว่าแอคเซนต์ยายลินบ่ออกสำเนียงบ่ออกนะคะค่ะนี่คือปลาเห็ดค่ะพี่น้องค่ะคนกับผ้าหมาแลนไปแลนมาอยู่ยายลินเข่าปลาผู้เดียวค่ะเมื่อนี่ถิ่มมูฝรั่งไว้ข้างนอกพ่อแต่อันดอกอีหลอกอยู่ประเทศอังกฤษก็มีได้พี่น้องจ้ะห้ามนะพี่น้องนะปลาชื่นในประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะว่าเป็นตาย่านดอกพี่น้องเวลายายลินมากครับมูยายลินกับยางผู้เดียวค่ะยายลินเป็นคนเขาโขกเขาปลายายลินมักไปผู้เดียวพี่น้องย่านอยู่ตะวันห่างไปสิท่านได้ออกบนเห็ดขันย่ามเห็ดออกนี่เต็มไปเบิดได้นี่พี่น้องเต็มไปเบิดค่ะก็มาหม่องเก่าหม่องเคยมานั่นละจ้ะพี่น้องเมื่อนี่เป็นสีแถวนี่ละแถวยายลินมาหาเห็ดปีกายนี่ประเทศทั้งสวีเดนทั้งฟินแลนด์ทั้งสวีเดนนี่ทั้งพุ่นเฮ็ดสีออกก่อนทั้งประเทศอังกฤษเด้อพี่น้องอังกฤษนี่ออกที่หลังมูค่ะประเทศอังกฤษนี่เฮ็ดออกที่หลังมูค่ะพี่น้องค่ะบ่ไห่มูฝรั่งยางมานั่มดอกที่จริงมูฝรั่งบอกว่าฉันสิยางไปน้ำเธอฉันบ่ปล่อยให้เธอไปผู้เดียวเด้อว่าสันก็สร้างหูจักยายลินหน่อยเนาะปล่อยเสือเขาปลาคักๆด้วยนี่บ่ไห่มานั่มดอกเพราะว่ามูฝรั่งเพิ่นยางสาเพิ่นสิเป็นอันคนทวงเวลายายลินค่ะพี่น้องค่ะโอ้คือสีบ่หมานดอกพี่น้องจ้าเมื่อนี่คือสีบ่หมานดอกจ้าเลี้ยวเบิ้งแล้วป้าพี่น้องมาหายางเล่นโคกเล่นปลาคันเฮ็ดเขาเกิดเนี่ยบ่หาบ่ยากเด้อพี่น้องย่างไปนี่ตำเธอเลยซุ่นตาเฮาโหลดเด้อพี่น้องสิแม่นเขาบ่ท่านได้เกิดค่ะถ้ามาช่วงนี้แล้วยังบ่ท่านได้เห็นเฮ็ดนะกะคงอีกเป็นเดือนปีที่แล้วยายลินมาประมาณเดือนกันยาค่ะพี่น้องค่ะโอ้เห็นปะปีที่แล้วยายลินมาประมาณเดือนกันยา มนโหกมนปลาไปกับยายลินเด้อพี่น้องเด้อนี่คือสภาพปลาเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะปลาเห็ดก็บ่เป็นตาย่านได้พี่น้องหรือว่ายายลินคุณเคยเกิดมากับโขกกับปลากับวัวจักยายลินก็เลยเป็นบ่ค่อยย่านปันใดโอ้ปีกายนี่มองนี่เฮ็ดเพิ่งหวานนี่เต็มเด้อพี่น้องมองนี่ยายลินมาเอาอยู่แถวนี่แล้วกระสิบบ่คือดอกค่ะคิดว่าเพราะว่าอย่างวัติแม่กระทั่งเพราะว่าอย่างวัติแม่กระทั่งเฮ็ดเบื่อกับบ่เห็นปกตินี่ถ้าเฮ็ดออกนี่มันสิออกทั้งเฮ็ดเบื่อเฮ็ดพิษเนาะค่ะเนาะเฮ็ดมีพิษกับเฮ็ดบ่มีพิษมันก็ออกได้พี่น้องมันสิออกปนกันค่ะเวลาเก็บก็ต้องเบิ่งดีๆเอาอีกอย่างหนึ่ง การที่สิเก็บเห็ดในต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนผู้เพิ่นหูก็ดีไปเนาะค่ะเนาะผู้มาดามผู้เพิ่นมาอยู่ตะกอนนั่นเพิ่นหูก็ดีไปแต่สำหรับมาดามผู้มาใหม่นี่ให้ระมัดระวังเด้อแม่นว่าเจ้าสิหูชนิดเห็ดก็ดีบ่หูก็ดีเจ้าอย่าไปจับไปใบไปเอามาทดลองกินเด้อเห็ดบางชนิดมันคล้ายๆเห็ดบ้านเฮาเด้อพี่น้องมันคล้ายๆเห็ดบ้านเฮาแดดออกเมื่อยมันคล้ายๆเห็ดบานเฮาแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศและพื้นดินของประเทศนอกเนี่ยมันบ่คือบานเฮาได้พี่น้องดังนั้นเห็ดดินเห็ดหญ้าเห็ดโกนี่ก็ยังพ่อมีให้เห็นอยู่แต่ว่ายาลิ้นบ่กล้าเก็บเพราะว่าสภาพพื้นดินมันอาจสิแตกต่างจากภูเขาบานเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะยาลิ้นก็สิบ่เก็บยาลิ้นก็สิเก็บแต่เฉพาะเห็ดผึ่งอย่างเดียวเห็ดผึ่งหวานเมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยเศร้าโหบเศร้าโหค่ะดังนั้นแล้วยังมีหลายๆผู้ยิ่งไทยบางคนที่มาต่างประเทศที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางคนได้กลับบ้านแบบบ่มีลมหายใจได้พี่น้องกินเห็ดเบื่อค่ะยายลิ้นฝากไว้แน่ว่าการที่เฮามาอยู่ต่างประเทศนี่ก็แม่นอยู่ดอกเห็นเห็ดเห็นหยังเฮาก็อยากเก็บอยากหยังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าต้องศึกษาก่อนนะคะเฮาต้องศึกษาพืชและเห็ดชนิดนั้นๆศึกษาพื้นที่ที่เฮาสิไปเก็บเห็ดว่ามันเป็นยังไงบ่แมนว่าสงสัยเห็ดอันนี้กินได้บ่เก็บมาให้หมู่ถามมาถามหมู่ขันหมู่บอกว่ากินได้เจ้าก็อย่าไปกินเด้อพี่น้องมันเสี่ยงค่ะอย่าเอาความหิวความอยากของเราไปฝากไว้กับความคิดเห็นของเพื่อนขันบ่แน่ใจบ่ต้องเก็บค่ะบ่ต้องเก็บมาบ่ต้องจับเลยแห่งดีค่ะอันยายลิ้นเว้านี่ก็บ่แม่นว่ายายลิ้นนี่หูดีไปกว่าผู้อื่นดอกนะคะแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศอังกฤษนี่ข่าวผู้หญิงไทยกินเห็ดตายนี่มันมีให้ได้ยินอยู่บ่อยๆค่ะพี่น้องค่ะมีได้ยินอยู่บ่อยๆมาดามผู้มาใหม่อีกซ้ำนะค่ะยายลิ้นก็บ่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วก็มาบอกมาเว้าสู่กันฟังถึงความอันตรายเป็นแบบใดจังซี่น่ะค่ะสรุปแล้วบ่ได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเสียงหูยายลิ้นบอกอ้อมๆโอ้โหแม่นใส่เนาะบัดนี้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อยายลิ้นสิไปนำหาหมู่ก่อนเฮ็ดคือสิบ่มีดอกเมื่อนี่คิดว่าค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่แวะเขามาซองมาเยี่ยมมาเบิงเดี๋ยวยายลิ้นสีผ้ามาอีกเทียนึงบัดย่ำเฮ็ดออกนะคะนะช่วงนี้ก็มาสำรวจปลาซะก่อนค่ะความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเนาะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Where are you ฝรั่งลงปลาOh my God, I couldn't find you.